ในวิดีโอนี้นะครับเราก็จะพูดถึงคุณสมบัติตัวต่อไปของฟลูอิดนะครับคุณสมบัติตัวนี้นะครับชื่อภาษาอังกฤษคือ viscosity นะครับซึ่งภาษาไทยแปลคำนี้นะครับว่าความหนืดนะครับความหนืดคราวนี้ viscosity หรือความหนืดมันไปมายังไงนะครับมันไปมายังไงมันเป็นสมบัติอะไรอยากให้นึกอย่างนี้ครับอย่างเช่นนะครับผมลองเปิดดูว่าตัวน้ำนี่น้ำบอกว่าตอนนี้เริ่มจำได้ละว่าน้ำนะครับน้ำเปล่าที่อุณหภูมิ4องศามี density ประมาณ 1,000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแต่ถ้าเป็นไขประวานนะครับ whale oil นี่นี่มี density เท่ากับ925นะครับ925อย่างตัวเอาน้ำมันสักตัวหนึ่ง crude oil นะครับ crude oil คือน้ำมันดิบก็จะขึ้นอยู่กับสถานที่ที่อยู่นะครับ density ก็จะประมาณ900กว่า800กว่านะครับซึ่งเราจะเคยเห็นว่าน้ำมันดิบถ้าเราเคยเห็นภาพนะครับว่า crude oil มีลักษณะอย่างไรลองเสิร์ชดูก็ได้นะครับ crude oil จะได้เห็นภาพนะครับว่าภาพของ crude oil นี่นี่ก็จะเป็นน้ำมันข้นคลักเลยนะครับนักศึกษาข้นคลักแบบดำหนืดมากมายแบบนี้นะครับทั้งที่ density มันใกล้เคียงกับน้ำแต่มันมีลักษณะที่ต่างกันมากนะครับหรืออย่างตัวนี้นะครับcastor oil นะครับ castor oil เป็นน้ำมันจากพืชตัวหนึ่งนะครับก็มี density 956.1 นะครับนักศึกษาก็จะเห็นว่าน้ำมันนี่มันมีพฤติกรรมที่ต่างจากน้ำแต่มันมี density ใกล้เคียงกันไม่ได้ต่างกันมากนะครับต่างกันอยู่ไม่ถึง 10% นะครับใน 1,000 ต่างกันอยู่ประมาณ40คราวนี้คำถามก็คือถ้ามันมีสมบัติที่ต่างกันคือเราจะเห็นว่าความเวลาเอียงปุ๊บมันเทมันไหลช้ากันมากมายมันต้องมีคุณสมบัติตัวอื่นคุณสมบัติตัวอื่นที่กำลังพูดถึงก็คือ viscosity นั่นเองมันไปมายังไงคอนเซปต์นี้อยากให้ดูเรื่องนี้ครับอยากให้ดูจากตัวนี้ในภาพนี้นะครับในภาพด้านล่างยึดเอาไว้มีเพลทอยู่2เพลทก็คือแผ่นนะครับนึกถึงแผ่นเหล็กแผ่นอะไรก็ได้นะครับด้านล่างฟิกซ์เอาไว้นะครับเขียนว่า fixed plate นะครับเสียงว่า fixed นะครับไม่ออกเสียงว่า fixed นะครับ fixed นะครับ fixed plate ก็คือเพลทด้านล่างเพลทแผ่นล่างมีแผ่นเหล็กสักแผ่นนึงถูกยึดติดไปกับพื้นตรงกลางนี่ใส่ของแข็งว่าอย่างหนึ่งเป็นแผ่นไม้เป็นแผ่นเหล็กได้ทั้งนั้นนะครับแผ่นยางแล้วข้างบนก็มีเพลทอีกอันหนึ่งติดเข้าไปทากาวแปะถึงกันหมดเพราะฉะนั้นถ้าเรามองไอ้สีน้ำตาลตัวนี้นะครับเป็นแผ่นไม้แผ่นไม้ดังกล่าวก็จะยึดอยู่กับฟิกซ์เพลทแล้วก็ยึดอยู่กับแผ่นบนแต่แผ่นบนไม่ได้ฟิกซ์ครับในรูปจะเห็นว่ามีการลากด้วยแรงดึง P แรงดึง P ก็จะดึงให้แผ่นเหล็กเคลื่อนที่คงไม่ใช่ทุกคนในห้องนี้แต่คิดว่าส่วนใหญ่คงได้เรียนเกี่ยวกับกลศาสตร์วัสดุนะครับวิชา Mechanics of Materials นะครับนักศึกษาก็จะรู้ว่าเมื่อเรามีการออกแรงเฉือนดึงวัสดุที่เป็นของแข็งแบบนี้วัสดุพวกนี้นะครับก็จะมีการบิดตัวตามนะครับบิดตัวตามแรงนะครับในที่นี้ก็คือเช่นถ้าเราลากเส้นนึงกำหนดจุดนี้เคยชื่อว่าจุด A จุดนี้เคยชื่อว่าจุด Bพอเราออกแรงกระทำปุ๊บจุด A ยังอยู่ที่เดิมแต่จุด B จะขยับไปอยู่ที่ B พามเหมือนที่ผมผลักอย่างลบในวิดีโอแรกๆนั่นแหละนักศึกษาเหมือนที่ผมพยายามดึงอย่างลบแล้วอย่างลบก็มีการบิดตัวตามเพราะจุดที่เคยอยู่ตำแหน่ง B ก็จะกระเทิบมาหน่อยมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับแรงดึง P มาอยู่จุดใหม่เรียกว่า B พามนะครับเส้นที่เคยเป็นเส้นในแนวดิ่งลากต่อจาก A ไปถึง B ก็จะกลายเป็นเส้นเอียงนะครับทำมุมกับอันเก่าเท่ากับเดลเบต้าคือชื่อมุมนะครับแต่เนื่องจากมุมนี้เล็กมากเราก็เลยมีเครื่องหมายเดลเป็นสัญลักษณ์บอกว่ามันเล็กๆไว้ให้มองนะครับว่ามุมนี้คือมุมเดลเบต้าระยะที่กระเถิบไปนี้เรียกว่าเดล A นะครับเดล A ความสูงนี้เรียกว่า B boy นี่นะครับเชียร์สเตรสที่เกิดขึ้นนะครับก็คือค่าสเตรสเฉือนตรงนี้ที่เกิดขึ้นนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ P ค่านี้หารด้วย area ก็คือ area ในด้านความลึกของแผ่น
เพลททั้งแผ่นนะครับเราจะมีสมการเทาเท่ากับ p ส่วนด้วย a ในที่นี้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อให้มันสมดุล นะครับคือแรงดึง p ดึงปุ๊บแผ่นไม้อาจจะขยับเมื่อดึง p แผ่นไม้จะขยับแต่ขยับไปแล้วมันจะขยับไปแค่ประมาณหนึ่งแล้วมันก็หยุดไม่ไหลต่อเกิดแรงสวนทางกับจนทำให้มันสมดุลคำว่าสมดุลก็คือแผ่นไม้ก็จะไม่ขยับต่อแรงสวนทางกับดังกล่าวมีค่าเท่ากับเทาคูณกับ a นะครับสภาพก็คือสภาพประมาณแบบนี้ครับว่าถ้าเรามีแผ่นหนึ่งผมจะต้องเปิดไอ้ตัวนี้ขึ้นมาดูหน่อยผมจะได้เห็นภาพประมาณหนึ่งนะครับว่าเรามีแผ่นหนึ่งอยู่อย่างนี้นะครับข้างล่างฟิกซ์ตรงนี้พร้อมจะ move ตรงกลางนี่คือเนื้อของ solid ที่อยู่เมื่อผมออกแรงเฉือนนี่นะครับทั้งอันมันก็จะขยับอย่างนี้ทั้งอันมันก็จะขยับไปลักษณะนี้ขยับนะครับขยับไปขอโทษด้วยที่มันดูงอๆมวนๆนะครับแต่ในความหมายจริงก็คือมันไอ้ตัวนี้อยู่กับที่หลังจากนั้นปุ๊บมันก็ขยับแบบนี้นะครับขยับไปแบบนี้เนี่ยผมกดมีตัวมารบกวนแล้วกันนะครับขยับแบบนี้ไปขยับไปแบบนี้แรงที่ดึงอยู่บนนี้คือแรงเฉือนนะครับเฉือนไปก็เฉือนไปอย่างนี้ทำไมมันไม่ดึงไปต่อเหตุผลเพราะมันมีแรงที่สมดุลกันดึงกลับไปคืนแรงดังกล่าวที่มีค่าเท่ากันก็คือมีค่าเท่ากับเท่า a ก็เลยทำให้แม้จะมีแรงดึงสุดท้ายอันนี้ทั้งอันก็จะขยับไปแค่ประมาณหนึ่งแล้วไม่ขยับไปต่อเพราะมีแรงสวนทางครับที่เท่าๆกันก็เลยทำให้มองดูเหมือนกับหนังสือนี้หยุดอยู่กับที่นะครับหนังสือนี้หยุดอยู่กับที่นะครับนี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกันกับ solid เมื่อเรานำ solid มาดึงนะครับซึ่งเราจะรู้กันนะครับว่าค่าเดลเบต้าถ้านักศึกษาได้ไปเรียนในวิชา mechanics of material นะครับเราจะรู้ว่าเดลเบต้าชื่อมันก็คือเรียกว่า strain นะครับ shear strainนะครับ shear strain ซึ่ง shear strain ก็จะมีความสัมพันธ์กันกับค่าเทานะครับเช่นถ้าอยู่ในช่วงลีเนียเทาก็จะเท่ากับ g คูณกับ shear strain คือค่านี้นะครับโดยที่ g เราจะเรียกว่า shear modulus คราวนี้มาเปลี่ยนสถานการณ์ใหม่สถานการณ์ใหม่ของผมคือรูปร่างคล้ายๆเดิมด้านล่างเป็น fixed plate ด้านบนเป็น plate ที่ขยับแต่ตรงกลางเป็น fluidเช่นสมมุติเป็นน้ำมันนะครับพยายามนึกภาพมีแผ่นอยู่แผ่นนึงนะครับมีแผ่นอยู่แผ่นนึงเทน้ำมันลงไปต้องมีที่ปิดเลยนะครับต้องมีภาชนะปิดน้ำมันมันจะได้ไม่ไหลหนีออกไปวางแผ่นเพลทขึ้นไปข้างบนเหนือผิวน้ำมันแล้วก็พยายามลากแผ่นเพลทนี้ให้มันเคลื่อนที่ด้วยแรง p เหมือนกันนะครับด้วยแรง p เหมือนกันภาพก็คล้ายๆเดิมจากเดิมทีเรามีจุด a อยู่จุดนึงมีจุด b อยู่จุดนึงที่อยู่ในน้ำมันพอเราออกแรง p ปุ๊บมุม b ก็จะขยับจุดที่เคยอยู่ตรง b ก็จะขยับไปอยู่ที่ b พามองศาที่เกิดขึ้นก็จะเรียกว่าเดลเบต้ามุมระยะที่กระทบไปก็จะเป็นเดล a นะครับความสูงนี้คือ b เพดนี้ขยับด้วยความเร็วอยู่อย่างที่นิยามของวิชา fluid mechanics 1ได้นิยามเอาไว้นะครับว่า fluid นะครับคือสสารที่ไม่สามารถต้านทานแรงเฉือนได้เพราะเมื่อเกิดแรงเฉือน p ปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นก็คือฟูอิดที่อยู่ตรงกลางนี้ก็จะไม่สามารถรับก็คือไม่เหมือนกับหนังสือเมื่อกี้ที่ผมเอามาผักปุ๊บสุดท้ายออกแรงมันก็จะยังอยู่กับที่แต่นี่คือเมื่อออกแรงมันก็จะไหลไปเรื่อยนะครับก็คือจุดนี้จะไหลต่อไปจะไม่หยุดอยู่กับที่ไม่มีแรงมาสมดุลดึงกลับไหลต่อไปนะครับถ้าเขียนเป็นสมการคณิตศาสตร์นะครับเขียนเป็นสมการคณิตศาสตร์จากในภาพนี้นะครับใช้ความรู้ประมาณม.ปลายนะครับมุมเบต้าเนื่องจากเป็นมุมเล็กๆมุมเดลเบต้าเนื่องจากเป็นมุมเล็กๆแทนเบต้านะครับแทนเบต้าก็จะมีค่าประมาณเท่ากับมุมของมันเองเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่าแทนเบต้ามีค่าประมาณเท่ากับ d เบต้านะครับแทน d เบต้าจะมีค่าเท่ากับ d เบต้านี่คือความรู้จากม.ปลายนะครับในขณะเดียวกันแทนเบต้าก็จะมีค่าเท่ากับความยาวระยะนี้หารด้วยความยาวระยะนี้นะครับผมท่องเสมอตรงฉากที่ฉากตรงชิดนะครับก็คือแทนมีค่าเท่ากับตรงส่วนที่ชิดตรงก็คือตรงกันข้ามก็คือเดล a นะครับชิดก็คือด้านนี้ซึ่งยาวเท่ากับ b เพราะฉะนั้นแทนเบต้าเองก็มีค่าเท่ากับเดล a หารด้วย b นะฮะเดียวกันเนื่องจากแทนค่านี้มีค่าเล็กๆก็เลยเท่ากับมุมมันเองเราก็เลยได้ว่า d เบต้าเท่ากับ
DA ส่วนด้วย B นะครับในขณะเดียวกันเนื่องจากแผ่นนี้นะครับมีความเร็วเท่ากับ U มีความเร็วเท่ากับ U เมื่อเราออกแรงกระทำเป็นเวลา T Thailand นี่แหละนะครับ T Thailand ลากไปเป็นเวลาเท่ากับ T Thailand Del A ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดย Del A ที่ว่าก็จะมีค่าเท่ากับ U เนื่องจากอันนี้เป็นระยะก็จะมีค่าเท่ากับความเร็วคูณกับ Time เราก็เลยได้ว่าเดล A จะต้องมีค่าเท่ากับ U คูณกับเดล Time ที่ต้องเป็นเดล Time คือ Time มันเล็กๆช่วงเวลาสั้นๆนิดเดียวนะครับช่วงเวลาสั้นๆนิดเดียวก็เลยต้องเติมเดลขึ้นไปข้างหน้าตัว Time นะครับแต่โดยความหมายจริงๆก็คือระยะเท่ากับความเร็วคูณด้วยเวลาแทนค่านี้ลงไปในสมการนี้เราก็เลยได้ว่าเดลเบต้าตัวนี้นะครับก็จะมีค่าประมาณเท่ากับเดล A ซึ่งตอนนี้เราแทนด้วย U เดล T เข้าไปนะครับก็จะเป็น U เดล T ส่วนด้วย Bนะครับ เราก็จะเห็นว่าในที่นี้นะครับเชียร์สเวนผมขอโทษด้วยมันเป็นระบบของมหาวิทยาลัยที่ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจที่เดี๋ยวมันก็จะคอยให้เราเช็คอยู่เรื่อยๆเมื่อเราใช้อินเทอร์เน็ตอยู่มันก็เลยขึ้นมารบกวนติ๊งติ๊งติ๊งเลยนะครับต้องขอโทษมากๆเลย เราก็เลยจะได้ว่าเชียร์สเวนตัวนี้ซึ่งเดิมทีถ้าเป็นกรณี solid นะครับเชียร์สเวนตัวนี้จะขึ้นอยู่กับ pคือจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับเทานะครับผมบอกว่าเชียร์สเตรนค่านี้เท่ากับ g คูณกับเทาแต่เนื่องจากเทามันเท่ากับ p ส่วนด้วย a มันคุณก็จะเห็นว่าเชียร์สเตรนใน solid จะเป็นฟังก์ชันของ p แต่เชียร์สเตรนใน liquid คือค่านี้มันเป็นฟังก์ชันของ time ไปด้วยก็คือเมื่อเวลาเปลี่ยนค่าเชียร์ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นไอ้นี่เป็นเรื่องยากมากเราจะไม่พูดถึงเชียร์สเตรนธรรมดาละเชียร์สเตรนเป็นมุมที่เปลี่ยนไปแต่ในที่นี้เราจะพูดถึงศัพท์คำใหม่คือเชียร์สเตรนเรทนะครับในหนังสือเล่มนี้เรียกว่า rate of shearing strain นะครับ rate of shearing strain ทำไมต้องมีคำว่า rate แปลว่าต่อเวลาครับในที่นี้ต่อเวลาก็คือ shearing strain มีค่าเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างเมื่อเวลาเปลี่ยนเราก็จะใช้สัญลักษณ์แกมมาดอทนะครับขอโทษมีแกมมาปรากฏขึ้นมาแต่แกมมาตัวนี้ไม่ใช่ specific weight นะครับเป็นคนละตัวกันเพราะว่าตัวค่า shearing strain ในหนังสือ mechanics of material ส่วนใหญ่มักจะใช้ตัวอักษรแกมมามันเลยซับเอามาใช้ซ้ำนะครับมีสัญลักษณ์ดอทเหนือแกมมาแปลว่า rate ในที่นี้คุณก็จะเห็นว่าคำว่า shear strain ก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงของค่า shear strain เมื่อเวลาเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นแกมมาดอทก็เลยมีค่าเท่ากับเดลเบต้าคือ shear strain หารด้วยเดล t เมื่อเดล t เข้าสู่0ตัวนี้เป็นนิยามที่เราควรจะได้เรียนมาจากแคล1นะครับว่าถ้าอยากรู้ว่าเดลเบต้ามีค่าเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ภายในเวลาที่ t เปลี่ยนไปอัตราการเปลี่ยนแปลงที่ว่าก็หาในรูปของลิมิตนะครับแต่เนื่องจากเดลเบต้ามีค่าเท่ากับ u เดล t ส่วนด้วย b เพราะฉะนั้นเมื่อเอาเดลเบต้าตั้งหารด้วยเดล t มันก็เลยเหลือ u ส่วนด้วย b u คืออะไรครับ u คือความเร็วของแผ่นด้านบนนะครับ b คือระยะห่างตรงนี้ซึ่งความเร็วที่แผ่นด้านล่างที่ฟิกซ์ไว้เท่ากับ0ความเร็วที่แผ่นด้านบนคือ u ใหญ่ระยะห่างคือ b เพราะฉะนั้นนะครับในกรณีโดยประมาณอัตราการเปลี่ยนแปลงของความเร็วจากแผ่นล่างสู่แผ่นบนจะมีค่าเท่ากับ du เล็ก u เล็กคือความเร็วณจุดใดๆ by dy เมื่อ y คือโคออร์ดิเนตนี้นะครับอัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็วเมื่อความสูงเปลี่ยนไปจะมีค่าเท่ากับ du เล็ก by dy นะครับเมื่อ u เล็กคือความเร็วในทิศ u ที่ตำแหน่งใดๆนะครับ y คือโคออร์ดิเนตนี้นะครับเราก็เลยได้ว่าแกมมาดอทนะครับคือ shear rate of shearing strain มีค่าเท่ากับ u ส่วน b หรือเท่ากับ du by dy นะครับซึ่งเมื่อเขาทำการทดลองต่อไปนะครับเมื่อเขาทำการทดลองต่อไปเขาพบว่า shearing stress เป็นฟังก์ชันของ shearing strain rate นะครับก็คือเทาเป็นฟังก์ชันของแกมมาดอทเขาทำการทดลองต่อแล้วพบว่าอย่างนั้นก็เชื่อเข้าไปก็แล้วกันนะครับคือถ้าผมอธิบายมันจะยาวมากเราจริงๆแล้วอันนี้เป็นการ derive ให้ดูเราแค่จะเอาผลมันไปใช้งานเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ดูตามไปเรื่อยๆแต่เนื่องจากแกมมาดอทเป็นฟังก์ชันของ du by dy เราก็เลยได้ว่าเทาแปรผันตาม du by dy นะครับ du by dy บางคนก็เลยเรียกว่า rate of shear strain ไปด้วยนะครับ du by dy
ซึ่งเมื่อเขาไปทำการทดลองนะครับเขาพบว่าที่บอกว่าเทามันเป็นฟังก์ชันของ DYDY นี้ค่าที่เป็นฟังก์ชันดังกล่าวเป็นค่าหนึ่งเขาพบว่าไม่ว่าน้ำก็ดีน้ำมันก็ดีนะครับอากาศก็ดีแก๊สหลายๆตัวก็ดีมีพฤติกรรมในลักษณะนี้ทั้งสิ้นนะครับเขาก็เลยนิยามตัวหนึ่งขึ้นมาซึ่งเป็นตัวที่เป็นตัวแทนหวังว่าเคยพวกเราเคยเรียนนะครับหวังว่าเคยรู้จักกันว่าเมื่อเราสามารถเขียนได้ว่าเทาแปรผันตรงกับ DYDY เราจะได้ว่ามันมีค่า proportionality ก็คือค่าที่เป็นสัดส่วนของการแปรผันนี้อยู่ตัวหนึ่งในที่นี้เราให้สัญลักษณ์เรียกว่ามิวนะครับมิวเป็นกรีกซิมโบลเรียกว่ามิวมามาสลีวแหวนเขียนคล้ายๆนี้แหละลงไปเทาเท่ากับมิวดียูบายดีวายโดยเรียกมิวตัวนี้นะครับว่า absolute viscosity หรือ dynamic viscosity หรือเรียกสั้นๆง่ายๆว่า viscosity หรือความหนืดจะมีมากกว่า1ประเภทเดี๋ยวเราจะแนะนำให้ดูต่อในวิดีโอต่อไปนะครับตัวนี้นะครับตัวมิวนี่เรียกว่า absolute หรือไม่ก็เรียกว่า dynamicแต่ถ้าอยู่ดีพูดสั้นๆว่า viscosity ให้เดาว่าเป็นตัวนี้เพราะมันยังมีตัวอื่นอีกนะครับก็เขาบอกว่าเพื่อจะเรียกฟลูอิดที่มีพฤติกรรมในลักษณะนี้คือเทาเท่ากับ μ du by dy เขาจึงตั้งชื่อให้เกียรตินิวตันนะครับว่า Newtonian fluids นะครับฟลูอิดใดก็ตามที่มีพฤติกรรมในลักษณะนี้คือเทาเท่ากับ μ du by dy เราจะเรียกว่า Newtonian fluids นะครับก็ผมสรุปทีหนึ่งนะครับในวิดีโอนี้นะครับเราพูดถึง viscosity นะครับเราพูดถึง viscosity กันว่าความหนืดแล้วก็เริ่มเล่าให้ฟังว่าความหนืดนี่มันน่าจะเป็นมันควรจะต้องมีคุณสมบัติสักตัวที่แบ่งแยกความแตกต่างระหว่างน้ำกับน้ำมันออกจากกันแม้มันจะมี density ใกล้เคียงกันเรากำลังจะพูดไปว่าความหนืดนี่แหละคือตัวแบ่งนะครับผมก็พา derive ให้ดูนะครับว่าเพื่อที่จะหา strainนะครับ shear strain ที่เกิดขึ้นใน fluid มันไม่สามารถใช้เป็น shear strain ได้เหมือนใน solid เพราะว่า liquid มันไม่สามารถต้านทานความหนืดได้มันจะไหลตลอดเวลาตัวที่เข้ามาใช้จึงเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงของ shearing strain เมื่อเทียบกับเวลาซึ่งเราเรียกว่า rate of shearing strain ในที่นี้คือตัว gamma dot นะครับก็จะมีวิธี derive ดังที่แสดงให้ดูนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็พบว่านะครับค่าเทานี่แปรผันตาม rate of shearing strainนะครับแล้วเขาก็พบว่า common fluid หลายๆตัวเช่นน้ำเช่นน้ำมันเช่นแก๊สโซลีนเช่นอากาศนะครับมีพฤติกรรมในลักษณะเทาเท่ากับ μ du by dy ก็จะเป็นสมการใหม่ที่เราจะใช้ต่อหลังจากนี้นะครับแล้วเราก็เรียก fluid ชนิดนี้ว่า Newtonian fluid นี่คือบทสรุปของวิดีโอชุดนี้ครับสวัสดีครับ